ตอนนี้หนูทำแซนด์วิชแสนอร่อย What อ๋อคุณย่านี่มารายการหนูไม่ต้องการผักเหม็นเขียวอ่ะเชฟแล้วอาหารทะเลนี่คืออะไรหนูบอกว่าอยากกินแซนด์วิชแสนอร่อยแต่ช็อกโกแลตมาจากไหนอ่ะโอ้ยพี่แอมม่าพอได้แล้วเอาล่ะตอนนี้มาเริ่มทำชาเลนจ์ทำอาหารกันเลย hey. ทุกคนเลิกกินได้แล้ว มันมีเอาไว้ทำอาหารนะ และหนูน้อยมาโก้อยากกินไอศกรีม ฟังดูง่ายมากทุกคนก็ดูพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยพี่อยากทำไอศกรีมสตรอเบอรี่แสนอร่อยเอมม่าอยากกินเหรองั้นเอาไปสิแล้วก็มาหั่นสตรอเบอรี่สดๆกันดีกว่าย่าเพิ่งเก็บจากสวนเมื่อเช้านี้เองและจากนั้นก็ใส่ทั้งหมดลงไปในกระทะ เพิ่มน้ำตาลลงไปด้วยตอนนี้ก็ผ่านให้เข้ากัน เอ็มม่านิ้วของเธอนะ ดูนี่สีมันสวยแค่ไหน ย่าคือผู้เชี่ยวชาญด้านยำสตรอเบอรี่พอได้ที่แล้วก็ใส่ในถ้วยพักให้เย็นจากนั้นเทนมลงไปนิดหน่อยไอศกรีมแบบไหนที่ไม่มีนมกันล่ะมีแค่ไอศกรีมแย่ๆเท่านั้นตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันเหลือแค่ต้องเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็ปล่อยให้เย็นมันดูน่ากินมากตอนนี้เราไปแช่ในตู้เย็นกันโอ้ nice ย่าเสร็จแล้วแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะสีเขียวฉันไม่ต้องการนี่มันอะไรกันใครทิ้งวัตถุดิบแบบนี้มันเป็นของคุณย่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ของย่าหลานสาวย่าเป็นคนโยน What กลับมาหาฉันอีกแล้วไอ้ผักเหม็นเขียวฉันไม่ต้องการเลยต้องแบบนี้สิหนูเธอละฉันชอบอร่อยจังเลยเอ็มม่าช่างเถอะและฉันจะทำอะไรดีนะใช่แล้วจะทำไอติมพัดเธอรู้ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวฉันทำให้ดูเราต้องการกระทะพิเศษจากนั้นก็ใส่มินิโอริโอหรือของอร่อยอะไรก็ได้ใส่ลงไปจากนั้นเราได้น้ำตาลไอซิ่งและจากนั้นบดทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อไปเทนมลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมแข็งตัวแล้วเราก็ม้วนเป็นโรได้แบบนี้เลยใส่ลงไปในจานแล้วตกแต่งให้สวยงามด้วยสตรอเบอรี่แต่นั่นยังไม่หมดนะมาเพิ่มลูกเล่นเจ๋งๆดีกว่าด้วยน้ำแข็งแห้งแล้วก็ครอบไว้ไม่ให้คนไหนไปไหนไม่ได้มันดูลึกลับมากว้าวเชฟทำออกมาได้ดีจริงๆแต่ไอศกรีมของย่าล่ะใช่แล้วมันพร้อมแล้วล่ะเอาล่ะกลับไปที่โต๊ะแล้วก็มาจัดจานให้สวยงามกันด้วยที่ตักไอติมตักออกมาให้เป็นลูกแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เอ็มม่าหลานว่าไงคนย่านี่มันว้าวมากเลย oh แล้วฉันทำอะไรอยู่อ่ะยังไม่พร้อมเลยนูเทลล่าทำให้ฉันลืมไปหมดเลยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเทนมลงไปในนูเทลล่าที่เหลือจากนั้นก็ทำให้มันเย็นเอาล่ะปิดฝาแล้วก็จะเย็นเอง น่าจะใช้ได้มั้งโอ้มาโก้น้องอยากกินไอศกรีมแล้วเหรออ๋องั้นก็ได้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นไปชิมกันเลยโอ้ว้าวไอศกรีมน่าอร่อยจังเลยอะไรซ่อนอยู่ใต้ฝาเหมือนเวทมนต์ต้องรีบลองกันแล้วโอ้ใช่มีออริโอ้ด้วยนี่มันลงตัวไปกันต่อเลยไอศกรีมกับนูเทลล่ากันเหรออ๋อมันก็แค่นำกับนูเทลล่าเท่านั้นเองอะเออแบบนี้หนูไม่ลองหรอกและจานนี้สิดูน่ากินมากงั้นมาลองกันด้วยช้อนอ๋อแล้วนี่คืออะไรใบไม้มาจากไหนอ่ะเออน่าขี้ขี้แยงหนูจะไม่กินแล้วโอ้แล้วนี่สิสตรอเบอรี่แสนอร่อยเจ๋งและหนูขอให้ผู้ชนะก็คือเชฟโอ้ยมาโก้มาให้ฉันหอมแก้มหน่อยแล้วฉันชนะแล้วทุกคนตั้งใจดูทางนี้เธอต้องการอะไรโอ้โหแพนเค้กเหรอเลือกได้ดีถ้าเธอชอบแพนเค้กเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะและดูเหมือนว่าเชฟพร้อมลงมือแล้วฉันกำลังจะทำมินิแพนเค้กมันต้องอร่อยแบบเกินบรรยายโอ้น่ารักจังเลยคุณย่าเอามือออกไปค่ะฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วบิงโกจริงด้วยฉันมีรูปถ่ายกับอาชีพเพื่อนรักของฉันฉันจะทำแพนเค้กศิลปะที่เป็นลูกเหมือนของมัน
เริ่มด้วยการวาดโครงร่างของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดด้วยแป้งสีดำต่อไปก็เติมขนของมันด้วยสีขาวแล้วก็สีดำด้วยเพราะมันคือดาเมเชียนเป็นหมาที่ตลกมากเลยนะเพิ่มความสดใสนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านได้โอ้ยมันได้ผลโอ้เอมม่าหลานนี่เก่งจริงๆมาให้หย่าหอมทีไม่ต้องหอมก็ได้ค่ะแป้งสำเร็จรูปงั้นเหรอไม่ละย่าอยากทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านั้นไม่เป็นไรนะย่าจะทำให้ดูเริ่มด้วยการขูดบวบแล้วก็แครอทด้วยจากนั้นเทแป้งลงไปในชามตอกไข่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยนมผสมให้เข้ากันใช่แล้วสีของธรรมชาติเทใส่กระทะแล้วก็ทำให้แพนเค้กสุกเสร็จแล้วเอมม่าหลานอยากลองไหมนี่มันดูดีมากน่ากินที่แยงแล้วก็จัดใส่จานและโรยด้วยโยเกิร์ตและสมุนไพรหอมๆลงไปด้วยน่ากินมากเชฟเธออยากลองไหมเอาไปไกลๆค่ะตอนนี้ฉันทำแพนเค้กสุดเจ๋งให้ดูเอามานี่แพนเค้กออกมาแล้วก็ใส่ชามชามมีรูปร่างเหมือนแพนเค้กของฉันเลยและจากนั้นเทแยมราสเบอร์รี่ลงไปมันเข้ากันได้ดีกับแพนเค้กมากๆและขั้นตอนสุดท้ายใส่นมในมินิแพนเค้กฉันคืออัจฉริยะเหลือแค่ต้องเสิร์ฟและชนะทุกคนเท่านั้นกินให้อร่อยจ้ะแพนเค้กนี่ดูแปลกจริงๆอ่ะพี่แถมกลิ่นกันด้วยแล้วมันเหม็นเขียวอ่ะแล้วเรามีอะไรอีกโอ้ว้าวแพนเค้กแบบซีเรียลเจ๋งจังอยากลองแบบแยกก่อนไม่อ๋ออร่อยมากๆหนูชอบนะโอ้นี่มันคืออะไรหมาน่ารักจังเลยมาลองกันโอ้อร่อยสุดๆ หนูอยากกินให้หมดเลย และชัยชนะก็เป็นของพี่สาว ฉันชนะแล้วฉันเจ๋งเย้พี่แอมม่าอย่านับเสียงมารบกวนหนู Thanks Bravo oh. และครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มไม่มีปัญหาเครื่องดื่มเหรอฮะง่ายมากและก่อนอื่นเราต้องการไอศกรีมมาทำของอร่อยกันเลยดีกว่ามันก็ต้องล่องลอยไปกับความอร่อยแน่นอนตักไอศกรีมลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็เติมนมลงไปด้วยและจากนั้นก็เพิ่มซับมันช่วยให้หวานมากขึ้นเครื่องดื่มยิ่งหวานก็ยิ่งอร่อยเปิดเครื่องแล้วก็รอเอาไม่นะเอมม่าต้องปิดฝาก่อนนะเปิดเครื่องแบบนี้ไม่ได้ให้ตายหลานโตแล้วไม่มีความคิดเลยขอโทษค่ะคุณย่าแต่ว่าเครื่องดื่มพร้อมแล้วและตอนนี้ต้องเติมน้ำเชื่อมหวานๆลงไปด้วยน้ำเชื่อมรสบับเบิ้ลกัมไม่มีทางพลาดและจากนั้นก็บีบวิปครีมลงไปเยอะๆลูกหวานเนิร์สแสนหวานและเทลงไปเยอะๆเลยตกแต่งด้วยสายไหมและก็ใส่หลอดพร้อมแล้วฉันคิดว่ามันดูเหมือนในรูปของมาโก้เลยโอ้สวยงามเอาล่ะย่าต้องเริ่มทำได้แล้วย่าจะใช้ไอศกรีมช็อกโกแลตใส่ลงไปในชามเทนมลงไปด้วยมาทานท้องหว่างกันก่อนโอ้เราต้องใส่กล้วยลูกหนึ่งด้วยหรือส่วนที่เหลือลงในชามนะเยี่ยมมากผสมให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำที่ได้ในแก้วที่ดีที่สุดตอนนี้มาแกล้งเชฟกันดีกว่าเอ๊ะใครเป็นไฟอะคุณย่าเป็นคนทำชิมไหมโอ้ช่างเถอะตอนนี้มาเริ่มทำเครื่องดื่มกันดีกว่าใช้ไอศกรีมตักลงในแก้วจากนั้นเพิ่มนมในปริมาณที่กำลังดีและผสมให้เข้ากันตอนนี้มาเตรียมภาชนะเป็นสับปะรดเทน้ำลงไปในสับปะรดและจากนั้นก็ขูดช็อกโกแลตบอนตี้ลงไปด้วยรสมะพร้าวใครๆก็ชอบและตกแต่งด้วยร่มเก๋ๆช็อกโกแลตแล้วก็ใส่หลอดเครื่องดื่มชิ้นเอกของฉันพร้อมแล้วเอาล่ะตอนนี้ไปรีบลองกันเลย
โอ้ว้าวเครื่องดื่มในสับปะรดเจ๋งจังเลยสุดยอดมันอร่อยมากมากโอ้แล้วนี่คืออะไรคุณย่าyummy โอ้อันนี้น่าสนใจจังอร่อยมากมากแล้วเหมือนที่หนูว่าเลย yes. และผู้ชนะก็คือเครื่องดื่มจากเชฟฉันชนะอีกแล้วแต่ใครสงสัยบ้างล่ะวัตถุดิบทั้งหมดนี่เพื่ออะไรกันนะหนูอยากกินนักเก็ตทุกคนทำได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วโอเคอยากทำได้ทุกอย่างจ้าเพื่อหลานเอาล่ะมาเริ่มทำงานดีกว่าเพราะมันมีหลายขั้นตอนเอาเนื้อไก่มาตัดอย่างระมัดระวังตอนนี้อยากจะใช้แม่พิมพ์สำหรับคุกกี้ด้วยนะโอ้เจ๋งจังเลยมีไดโนเสาร์ด้วยใช่ๆตอนนี้เอาผืนหญ้ามาตอนนี้ตัดไก่เป็นรูปไดโนเสาร์เจ๋งขอบคุณจ้าหลานเอมม่าขอบคุณจ้าเชฟทุกคนหยุดเล่นได้แล้วดูฉันให้ดีๆตอนนี้แสดงให้ดูว่านักเก็ตที่จริงเป็นยังไงเราต้องหั่นปลาเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นโรยด้วยเกลือหยาบแล้วก็แน่นอนพริกไทยด้วยเยี่ยมมากต่อไปต้องชุบด้วยเกล็ดขนมปังจากนั้นเทน้ำมันลงในกระทะเอาปลาลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆโอ้ช่วยระวังหน่อยได้ไหมน้ำมันมันพุ่งนะโอ้ช่างเถอะอยากจะเตรียมนักเก็ตของย่าต่อย่ามีเกล็ดขนมปังเหมือนกันแหละเทใส่ในชามแล้วก็โยนไดโนเสาร์ของเราลงไปจากนั้นเอาถาดอบมาแล้วก็วางไดโนนักเก็ตลงไปเลยใส่เข้าไปในเตาอบและอย่าลืมตั้งนาฬิกาด้วยนะจะได้ไม่ลืมเรียบร้อยตอนนี้ก็งีบสักหน่อยย่าคะฉันทำงานไม่สะดวกนะโอ้ไก่มันเมือกมากอะฉันจะทำนักเก็ตอันเป็นสุขของตัวเองแน่นอนไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนแน่และฉันมีคุกกี้มาร์ชด้วยมันอร่อยมากมากต้องลองสักหน่อยแต่แน่นอนต้องเก็บเอาไว้ทำนักเก็ตอะจากนั้นก็ขูดลงไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เนยถั่วเทลงไปแล้วผสมให้เข้ากันกลายเป็นแป้งช็อกโกแลตมันดูคล้ายๆอือแต่ก็โอ้ถ้าไปคลุกในโกโก้ละมันเป็นความคิดที่ดีแน่นอนเอาลงไปจุ่มในผงโกโก้แบบนี้แล้วก็วางไว้บนจานเทน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปเยอะๆเท่านี้ก็เสร็จ คุณย่าเตือนข้ามาดูนักเก็ตของหนูแล้ว มันทำให้ย่านึกถึงถ่านหินนะ แต่หลานสาวตั้งใจจริงๆเก่งมาก น่าขยันขยันแต่นี่คือนักเก็ตปลาของฉันมันพร้อมแล้วจากมันวางใส่จานและเอาทองคำมาเพื่อตกแต่งเป็นอะไรกันไม่ใส่แว่นตาหรือไงโอ้ฉันลืมเตือนไปเลยแต่ช่างเถอะขุดทองลงไปบนนักเก็ตมันจะได้ออกมาหรูหรามากมากต่อไปต้องเพิ่มซอสเครนเบอร์รี่ลงไปด้วยมันเข้ากันได้ดีกับปลามากๆเลยตกแต่งจานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยมันดูหรูหราจริงๆโอ้นี่มันเสียงนาฬิกาปลุกของย่าเองทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องกลัวเอาล่ะเปิดเตาอบและเอานักเก็ตของย่าออกมากลิ่นหอมมากเอมม่าตอนนี้ย่าไม่มีเวลาให้เธอนะย่าต้องการตกแต่งด้วยใบผักกาดจากนั้นก็บล็อกโคลี่และแน่นอนไดโนนักเก็ตของย่าใส่ลงไปมันออกมาดูดีมากโอ้ทุกจานมีกลิ่นหอมมากแล้วนี่คืออะไรเนี่ยหนูน่ากินจริงๆงั้นมาลองกันเลยเออไม่นะมันคือปลานั่นเหรอนักขี้แยงอะ What มาลองจานต่อไปกันไม่กินเหมือนช็อกโกแลตเลยจุ่มลงไปในช็อกโกแลตไซรัปแล้วก็มาลองอร่อยนะ yes. นี่มันเหมือนในป่าเลยเป็นสนามหญ้าที่มีไดโนเสาร์งั้นเหรอน่ารักจังยินดีที่ได้รู้จักนะมิสเตอร์ไดโนเสาร์ตอนนี้จะกินเธอยัมมี่อร่อยกันมันย่อยและผู้ชนะก็คือคุณย่า
โอ้ยย่าเรามาตั้งนานย่าทำอาหารเก่งมากยอมรับเลยเธอชอบวิดีโอของเราไหมงั้นกด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้ได้ลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บาย